บางทีนะครับสักวันหนึ่งผมอาจจะหายไปในวงโคจรของชีวิตของใครบางคนเผื่อเขามีความต้องการเผื่อเขามีความคิดถึงผมอยู่นะครับอยู่ด้วยความเคารพจากลาด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนายแสบนะในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการออกมาแคมปิ้งนะตั้งแต่เดือนที่แล้วนะฮะก็เพิ่งจะมีเวลานะครับก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะฮะในการติดตามยอดดูแล้วก็ยอดคอมเมนต์นะครับคลิปนี้เราก็กลับมาที่นี่เหมือนเดิมนะครับกับวันนี้เป็นบรรยากาศลมๆแบบนี้นะฮะท่ามกลางฝนจะตกนะฮะกับเขื่อนห้วยเขื่อนน้ำแค่นะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะมาคนเดียวนะฮะมานอนท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้คนเดียวนะครับคนเดียวจริงๆเลยนะฮะรอบๆที่แห่งนี้ไม่มีคนเลยนะครับตอนนี้ก็มีแต่เสียงลมนะฮะเหมือนฝนจะตกด้วยนะครับแล้วก็มีแต่เสียงนกแล้วก็เสียงลมแล้วก็นี่นะวันนี้ผมมากับเต็นท์หลังคานะครับคืนนี้จะมาทุกคนมานอนบนเต็นท์หลังคาหวังว่าวันนี้ฝนคงจะตกนะครับ เรามาต้อนรับฝนเรามาต้อนรับพายุในคืนนี้ดีกว่าครับถ้าทางจะมันนะขอให้ตกหนักๆตกแรงๆนะตกแรงๆมาเลยนะชอบมากนะครับเอ้าบรรยากาศโคตรดีฮะทุกคนนะบอกขอบอกเลยนะตอนนี้ลมพัดเย็นสบายมากเลยนะตอนนี้ก็เวลาประมาณสักเกือบ5 โมงกว่านะประมาณเกือบ6โมงพระอาทิตย์ก็กำลังที่จะลงนะฮะสวยงามมากเป็นแสงสีทองตัดกับพื้นน้ำแห้งๆฮะแล้วก็มีวิวกว้างๆลมเย็นๆสบายๆฮะที่นี่มันเป็นอะไรที่ช่างสุขุรามากเลยนะครับนะมาฮะทุกคนเรามาดูกันว่าคลิปนี้จะมีอะไรสนุกๆนะฮะจะมีอะไรมันๆแล้วก็จะมีอะไรน่าตื่นเต้นมาฝากทุกคนนะครับเหมือนเดิมฮะมีอะไรมากนอนตากฝนถ้ามีฝนนะทุกคนนะไปกางเต็นท์กันดีกว่าครับตอนนี้เอาเต็นท์ขึ้นเรียบร้อยแล้วฮะแต่ไม่รู้ว่าเต็นท์เราจะใช้งานได้หรือเปล่านะทุกคนนะเดี๋ยวต้องมาลองลุ้นดูนะครับเพราะว่าปล่อยทิ้งไว้นานนะโอเคฮะมาลุ้นกันดูฮะว่าเต็นท์จะใช้งานได้หรือเปล่านะโอเคมอเตอร์ทำงานฮะผมได้ยินเสียงนะยังใช้ได้ยังใช้ได้เต็นเป็นไงมั่งหนูเหนือจัดการหมดแล้วมั่งเปิดหน้าต่างไว้นะไร่ความอบอ้าวออกไปนี่ลงมาแล้วไม่ลงมาแล้วครับทุกคนนี่ฮะวิวของเราค่ำคืนนี้นี่ทุกคนดูสวยงามฮะว้าวเปิดหน้าต่างไล่ความร้อนหน่อยฮะโอเคเขียนทุกคนนะจากด้านบนนะทุกคนมองไปด้านล่างนี่ฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ทุกคนนะนี่รอฝนอย่างเดียวฮะตอนนี้เต็นท์เราเรียบร้อยครับเขียนทุกคนนะตอนนี้ที่นอนเราก็เรียบร้อยแล้วข้างบนนะครับเสร็จไปแล้วหนึ่งอย่างนะต่อไปเรามาดูรูปไฟของเรานะฮะวันนี้ผมใช้ไฟแบบนี้เลยนะครับนี่จะเต็มนะครับเอาตัวนี้มาเล่นนานแล้วนะฮะไม่ได้ใช้งานตัวนี้นะก็เหมือนเดิมนะฮะไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับตัวนี้ก็จะต่อเข้ากับแบตเตอรี่รถยนต์นะครับวันนี้ไม่ได้เอา power box มานะครับเดี๋ยวจะใช้เป็นแบตเตอรี่รถยนต์นะครับก็จะเป็นครั้งแรกนะครับที่จะลองดูว่าแบตรถยนต์นะครับกับไฟตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะใช้งานได้นานเท่าไหร่แต่ความจริงแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ทั้งคืนนะครับแค่เราใช้แบบตอนที่เรานั่งอยู่ชมบรรยากาศนะครับหลังจากที่เราขึ้นนอนผมก็จะปิดนะก็คิดว่า
ไฟแบตเตอรี่รถมันน่าจะพอนะแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำให้พ่วงกับแบตเตอรี่รถนะฮะความท้ายที่ดีเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับระบบไฟของรถดีกว่านะครับยิ่งรถรุ่นใหม่ๆทุกวันนี้ยิ่งแบบว่าใช้ไฟทุกอย่างเลยนะครับถ้าไฟไม่พอนี่ยุ่งเลยนะครับนี่ผมก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมจะใช้ไฟตัวนี้นะครับต่อตรงเข้ากับแบตเตอรี่รถยนต์นะครับเดี๋ยวขอเวลาในการประกอบไฟแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันก่อนที่จะมืดนะเราก็ต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมมืดแล้วจะลำบากนะครับความจริงผมก็ไม่ค่อยชอบไฟตัวนี้เท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้เข้าป่าจริงๆนะครับคือเข้าป่าจริงๆเนี่ยถึงจะใช้ไฟตัวนี้เพราะว่ามันสว่างมากๆเลยนะครับยิ่งเสาขึ้นสูงเท่าไหร่ความสว่างมันก็ยิ่งกว้างนะครับออกไปนะนี่ฮะอันนี้เราใช้ในเมืองไม่ค่อยเหมาะนะครับมันจะเป็นจุดแบบว่าล่อสายตาคนให้มองมันเป็นไรนะฮะเดี๋ยวลองเอามาเล่นดูนะครับในคลิปนี้ครับก็สำหรับคนที่สนใจก็ Lazada มีนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้แล้วก็แบบว่าอยากจะได้ไฟเสาแบบนี้นะแต่ผมเชื่อว่าทุกวันนี้ก็คนที่ออกแคมปิ้งก็น่าจะรู้จักไฟเสาแบบนี้นั่นแหละนะเมื่อก่อนนี่ผมซื้อมาใหม่ๆออกทำคลิปใหม่ๆนี่คนถามกันมันสว่างมากสว่างดีนะครับครับเสียบตรงนี้เสียบโอเคนี่ทุกคนก็แบบนี้นะฮะยืดความยาวของไฟยิ่งสูงเท่าไหร่นะฮะไฟก็จะยิ่งกระจายตัวยิ่งสว่างนะครับนี่ก็แล้วแต่เราจะใช้เลยนะครับเราจะใช้สูงเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราเดี๋ยวสายไฟก่อนแวบแวบตรงนี้ก็หาที่เสียบเข้าไปตั้งเสาตรงไหนนะครับโอ้คันนี้มีที่เสียบไหมเสียบตรงนี้เลยครับแล้วก็เอามาจั๊มกับขั้วแบตนะครับแดงก็บวกนะดำก็ลบนะครับหรือถ้าเกิดใครพี่เรียนก็ต่อสลับขั้วกันก็ไม่เสียหายนะ ไม่ใช่นะช็อตนะครับเอาละโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ไฟติดแล้วนะโอเคครับทุกคนคงจะเห็นนะนี่ไฟติดแล้วนะเดี๋ยวลองเรามาปรับที่รีโมทดูนะครับว่าไฟมันจะใช้ได้ไหมโอเคงานอยู่ครับ เดี๋ยวตอนนี้เราปิดไว้ก่อนนะทุกคนนะโอเคปิดเรียบร้อยนะครับควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับนี่ใครสนใจก็ไปหาซื้อได้นะครับใน Lazada โอเคเรียบร้อยเก้าอี้พร้อมเรียบร้อยทุกคนก็รอให้มืดอาหารเราก็เรียบร้อยแล้วนะรอหิวก็กินน้ำเรียบร้อยตอนนี้ก็เดินเล่นแปลกมากเลยนะทุกคนนะปกติแล้วที่นี่นะตอนเย็นๆเนี่ยเวลานี้นะจะมีคนมาหาปลานะครับก็มานี่แหละมาหาปลานี่แหละแต่วันนี้ไม่มีเลยนะแปลกมากเลยไม่มีใครมาเลยครับที่นี่นะมองดูเนี่ยตามบริเวณนี้นะฝั่งนู้นก็ไม่มีใครมานะปกติเนี่ยต้องมีคนมานะประมาณ 6-7-8-10 คนน่ะทุกๆวันนะครับที่ผมเคยมานะOh.
เกี้ยทุกคนฮะตอนนี้ก็อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยนะมืดตึ๊บเลยนะก็คาดว่าไฟที่ต่อไว้ก็ไม่น่าจะเปิดได้นะทุกคนนะเพราะว่าขนาดปิดไฟนะเดินเล่นอยู่แถวนี้สักพักหนึ่งเนี่ยผมนี่แบบชนแมลงเดินไปก็แมลงตอมหน้าตอมตาไปหมดเลยนะครับดูแล้วนี่เปิดไฟไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องรอให้มืดอีกสักพักหนึ่งนะเนี่ยนี่ขนาดว่าเปิดไฟกล้องแล้วทุกคนนะเนี่ยเห็นไหมฮะแมลงเริ่มมาแล้วเข้าพุงเข้าปากเข้าหูเข้าตาเข้าหูแล้วมาแล้วมาเริ่มมาแล้วครับโอ้โหแมลงเยอะมากทุกคนนะต่อไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับไม่สามารถที่จะเปิดไฟได้นะถ้าเปิดไฟดวงใหญ่นี่รับรองนะเต็นท์นี่มีแต่แมลงแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเราจะลองเปิดให้ดูสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะอากาศตอนนี้ก็เย็นๆนะครับดูแล้วก็ฝนก็คงไม่ตกนะหลังจากที่ช่วงเย็นๆที่ผมมาใหม่ๆนะฟ้าลงฟ้าร้องทำท่าจะตกแล้วดูแล้วไม่ตกแน่นอนนะครับตอนนี้เดี๋ยวก็จะนั่งเล่นสักพักหนึ่งนะครับลมโชยๆคืนนี้ก็น่าจะอากาศดีนะครับโอ้ยโอเคโอเคทุกคนไม่ไหวแล้วแรงเต็มเลยรู้สึกว่าวันนี้บรรยากาศมันจะเงียบผิดปกตินะทุกคนนะก็เท่าที่ผมเคยมาที่นี่มันจะไม่เงียบขนาดนี้นะแต่วันนี้มันดูเงียบยังไงไม่รู้นะรถลาบนถนนก็ไม่ค่อยมีวิ่งนะครับคนที่มาหาเคยมาหาปลาที่นี่นะถ้าเป็นตอนค่ำๆดึกๆเขาหากันทั้งคืนนะครับที่นี่แต่วันนี้ไม่มีเลยนะไม่มีไฟชงไฟฉายไม่มีเลยมันตรงกับวันอะไรวันนี้มันพระหรือเปล่านะเขาถึงไม่ออกหาปลากันนะครับไม่แน่ใจนะทุกคนนะอันนี้เดี๋ยวดูก่อนวันนี้มันที่วันที่27เมษายนนะครับตรงกับวันพระหรือเปล่านะเขาถึงไม่มีใครออกมาหาปลากันนะครับปกติต้องมีคนมาหาปลานะตอนดึกๆค่ำๆ 3-4 ทุ่มเขาก็จะกลับเข้าบ้านไปนอนนะประมาณสักตี4นะครับเขาก็จะออกมาใหม่นะครับอันนี้ไม่มีเลยนะเงียบจริงๆนะครับนี่ก็ได้ยินเสียงนกแค่นั้นนะครับเนี่ยเป็นจริงทุกคนก็คงจะได้ยินเหมือนผมนะครับกล้องน่าจะไมค์น่าจะมีเสียงนกนะแค่นั้นเองนะเงียบเงียบเงียบเป็นจริงโอเคไม่เป็นไรฮะเงียบเงียบเราก็แสวงหาความเงียบอยู่แล้วนะทุกคนนะเราก็ประมาณนี้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวนั่งเล่นไปเรื่อยนะอันนี้ก็เปิดไฟรีสุดเลยนะครับรีก็ระดับก็อยู่ที่ต่ำสุดนะครับ 25% นะครับก็พอมองเห็นนะก็สาเหตุที่เปิดตอนแรกก็จะไม่เปิดนะครับความจริงไม่เปิดมันก็มองเห็นแหละแต่ว่าเผื่อแบบมีงูมีอะไรเลื้อยมาเราจะไม่เห็นนะเดี๋ยวเดินไปตรงไปเตะมันนะครับเดี๋ยวจะลำบากโอเคครับทุกคนนะตอนนี้ก็น่าจะเป็นเวลาประมาณสักทุ่มกว่าแล้วนะครับวันนี้อาหารของเราก็คือง่ายๆนะครับนี่ฮะผัดไทยนะครับผมก็ได้ซื้อมาจากด้านนอกนะก่อนที่จะเข้ามานี้นะครับเพราะเนื่องจากว่าอยู่คนเดียวนะครับอยากจะกินอะไรที่มันง่ายๆนะครับก็ไม่อยากยุ่งยากเนาะเผื่อฝนตกนะครับแล้วก็ซื้อเข้ามาเลยนะครับวันนี้ก็ได้ผัดไทยนะครับร้านอร่อยนะครับในอำเภอตะการพืชผลนะครับของเรานี่แหละนะครับใครแวะผ่านไปผ่านมาก็มาชิมได้นะครับมาลองชิมได้รับรองว่าอร่อยแน่นอนนะครับโอเคนะเดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนนะครับความจริงก็ยังไม่หิวนะแต่มันถึงเวลาแล้วนะครับมันค่ำมันมืดแล้วนะครับก็กินเลยแล้วกันนะครับจะได้ง่ายๆเนาะเผื่อมีอะไรฉุกเฉินเราจะได้เขาเรียกว่าเรียบร้อยไปเป็นอย่างๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอเวลากินข้าวก่อนนะครับทุกคนครับในที่สุดเราก็เจอแสงไฟนะครับดูนะทุกคนนี่ฮะแสงไฟของคนที่มาหาปลานะครับก็หลังจากที่เงียบๆมาสักพักหนึ่งนะก็สงสัยอยู่ว่าทำไมวันนี้ไม่มีใครมาหาปลานะทั้งที่ปกติแล้วนะที่นี่ก็จะมีคนมาหาปลา
นะครับในที่สุดเราก็เจอแสงไฟนะก็ทำให้อบอุ่นใจขึ้นมานะครับนู่นครับทุกคนมีคนมาหาปลาแล้วนะครับก็เริ่มทยอยออกมาแล้วนะฮะแสงมอเตอร์ไซค์ไฟจากมอเตอร์ไซค์นะไม่รู้ว่ากล้องจะมองเห็นหรือเปล่าครับนู่นฮะวิ่งอยู่สันเขื่อนตรงนู้นนะครับก็กินข้าวกินอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้ยินเสียงกบเสียงเขียดร้องนะก็คิดว่าคืนนี้ฝนคงจะตกถ้าตกก็ดีนะครับก่อนที่จะขึ้นไปนอนเล่นบนเต็นท์ข้างบนพาทุกคนไปชมบรรยากาศข้างบนเต็นท์นะฮะไม่รู้ว่าข้างบนจะร้อนอบอ้าวหรือเปล่านะแต่ว่าข้างล่างก็พอมีลมไม่เอื่อยนะครับให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศนี่ฮะบรรยากาศโดยรอบๆสถานที่ที่เรามาทำการแคมปิ้งนะครับกางเต็นท์นอนชมบรรยากาศเงียบคนเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะฮะขึ้นไปด้านบนเต็นท์นะครับโอเคทุกคนนะตอนนี้ก็ได้ขึ้นมาอยู่บนเต็นท์แล้วนะครับนี่ฮะก็อย่างที่คิดไว้นะครับอากาศบรรยากาศข้างบนเต็นท์ก็มีลมโชยๆนะครับก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับเหมือนที่คิดเอาไว้นะครับถ้าเกิดว่าเต็นท์ไวแลนด์นะครับขึ้นมาแล้วร้อนนี่เต็นท์อย่างอื่นนี่จบเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ผมนอนเต็นท์หลังคามาครับเต็นท์ไวแลนด์นี่เป็นเต็นท์ที่ระบายอากาศได้ดีนะครับลมโชยดีเท่าๆกับเต็นท์หลังอ่อนเลยนะครับถ้าเทียบกับเต็นท์หลังอ่อนก็สูสีกันนะครับความโปร่งโล่งนะครับจะสู้หลังอ่อนไม่ได้นะครับแต่ว่าการเขาเรียกว่าระบบระบายอากาศนะครับถือว่าทำได้ดีมากๆเลยครับเพราะว่าไวแลนด์ตัวนี้นะครับมีช่องระบายอากาศเยอะนะครับ1 2 3 4 5แล้วก็นี่ข้างบนนะครับก็คือ ด้านล่างนะครับฟูกที่นอนเนี่ยอากาศก็สามารถที่จะระบายเข้ามาได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบไม้ทึบนะหรือว่าเป็นเขาเรียกผมก็เรียกไม่ถูกนะเป็นอลูนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นคานแล้วก็ปูด้วยฟูกเลยนะครับมันก็สามารถที่จะระบายอากาศได้ยิ่งถ้าเกิดนอนหน้าหนาวนี่ก็โหหนาวมากครับเต็นท์ตัวนี้หนาวมากเลยบอกตรงนะครับหน้าร้อนก็ถือว่าเย็นนะครับก็หลังจากที่เอาแขวนไว้บนหลังคาบ้านนะครับหลายเดือนนะก็ขี้เกียจเอาลงฮะเผอิญว่ามันช่วงนี้พายุมันเข้านะครับก็เลยเอาลงมาใส่หลังคารถเอาไว้นะกะว่าจะมานอนตากฝนซะหน่อยนะนี่ก็ฝนก็ไม่ตกแล้วครับเงียบไปอีกแล้วแต่ก็คงจะไม่ปลดแล้วนะฮะขี้เกียจมันลำบากครับปลดเอาขึ้นเอาลงคนเดียวนะครับก็ต้องที่จะลำบากนะก็เดี๋ยวคาไว้ติดรถไว้อย่างนี้แหละนะครับเดี๋ยวนอนเล่นสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวทุกคนได้ชมกันนะฮะว่าบรรยากาศค่ำคืนนี้เป็นยังไงเนาะตอนนี้ก็เริ่มมีเสียงกบเสียงเขียดร้องแล้วนะครับก็เป็นสัญญาณนะครับว่าฝนอาจจะตกก็เป็นได้นะครับในค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราลองรอติดตามชมกันนะครับตอนนี้ก็ตีห้ากว่าทุกคนนะตีห้าเท่าไหร่ตีห้าสิบนาทีอากาศนี้ดีนะทุกคนหนาวเลยแหละนะครับก็สาเหตุที่ตื่นก็คือมันหนาวนะครับเมื่อคืนนี้นอนก็กำลังสบายสบายนะครับนอนแบบไม่ต้องห่มผ้าเลยพอมันรู้สึกว่ามันเย็นๆหนาวๆนะครับมันมีลมเข้ามานะครับก็เลยตื่นขึ้นมาห่มผ้านะเนี่ยไหนก็ตื่นแล้วก็ตื่นมันซะเลยนะครับก็เดี๋ยวจะให้นอนก็คงจะนอนไม่หลับแล้วมันได้ตื่นแล้วทุกคนนะเดี๋ยวจะลงไปหากาแฟหาอะไรกินข้างล่างซะหน่อยนะครับอีกสักพักก็คงจะสว่างแล้วนะครับให้ได้ดูบรรยากาศข้างล่างกันตอนเช้านะทุกคนนะไปเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างดีกว่านะครับ
มีกัดไม่โดนด้วยครับทุกคนเอาอีกไหมเงียบเลยคราวนี้ไปแล้วนี่ครับเมื่อกี้ก็ออกไปเดินตีปลามาก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับเงียบอันนี้ก็มีรถชาวบ้านนะครับเข้ามาหาปลานะครับถามว่าเมื่อคืนนี้ทำไมไม่มีใครมาหาส่องปลานะครับมาเสียบปลามาหาปลานะครับเขาบอกว่าน้ำมันขุ่นนะน้ำมันลงเยอะนะครับตื้นมากเลยนะก็เลยไม่มีใครออกมานะครับนี่ก็ตอนเช้าก็มาแต่เช้าเลยนะครับพอดีเขาใส่ตะข่ายเอาไว้นะครับก็เลยมาดูไม่รู้ว่าได้ด้วยหรือเปล่านะครับวันนี้ก็แดดกำลังออกนะฝั่งนู้นนะเรามาอยู่ฝั่งนี้พอดีเลยนะครับก็อาศัยรถนะครับเป็นร่มนะเกียร์กลางออนนิ่งนะครับเดี๋ยวนอนเล่นสักพักหนึ่งนะอากาศกำลังดีเย็นๆนะครับฟังเสียงนกฝั่งนู้นไกลๆตรงนู้นนะครับมีนกอยู่ร้อยตัวเลยนะครับกำลังหากินลูกปลาอยู่กำลังนอนฟังเสียงมันไปนะครับก็เพื่อนดีนะครับให้บรรยากาศที่เขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติที่มันธรรมชาติจริงๆนะไม่ใช่เสียงแบบว่าสร้างขึ้นมานะครับเป็นอะไรที่ฟังแล้วมันก็ผ่อนคลายอารมณ์นะครับนอนเก็บเกี่ยวเสียงธรรมชาตินอนกับธรรมชาตินะครับเมื่อคืนนี้ก็อากาศเย็นสบายๆนะครับช่วงที่เข้านอนก็ไม่ได้ห่มผ้าเลยนะครับเย็นก็ไม่ได้เย็นมากนะฮะเย็นพอนอนได้นะครับพอช่วงตีห้าหนาวเลยนะครับมีลมมาค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรนะพักหนึ่งตอนนี้ก็เงียบไปแล้วหยุดแล้วโอเคฮะเดี๋ยวเราจะตั้งเตานะครับชงกาแฟกินซะหน่อยตอนเช้านะครับแล้วก็มีก็เหมือนเดิมนะฮะสไตล์เดิมๆของผมก็คือก่อนที่แดดมันจะร้อนอะไรที่ไม่ได้ใช้นะก็เก็บไปก่อนค่อยทยอยเก็บไปเรื่อยๆไม่ได้ใช้แล้วนะครับเก็บไปผมจะไม่แบบว่าจะกลับแล้วเก็บทีเดียวนะก็คือตื่นเช้ามาปุ๊บก่อนที่แดดจะออกก่อนที่แดดมันจะร้อนมากๆนะครับผมก็จะทยอยเก็บของที่คิดว่าจะไม่ได้ใช้มันแล้วนะครับเช้านี้ก็ได้กาแฟจากซูเปอร์กาแฟกับบรรยากาศเสียงนกเสียงกาเสียงลมนะครับนั่งชมบรรยากาศเรื่อยๆแบบนี้นะครับดูน้ำให้แห้งดูนกบินดูวัวดูควาย นี่ฮะบรรยากาศบ้านนอกของเรานะครับวันนี้โอเคเดี๋ยวรอน้ำเดือดน่าจะใช้เวลาไม่นานนะแต่ลมแรงเหลือเกินเดี๋ยวผมต้องย้ายมาหาที่บังลมให้มันก่อนครับจุ๊บตอนนี้ดีกว่านี่นะติดอยู่ไว้นี่หมดเลยจะได้ใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก้วแรกของเช้าวันนี้ครับจืดไปหน่อยจืดไปหน่อยปกติผมกินกาแฟเขาเรียกกาแฟดำเนาะกาแฟเปรี้ยวนะครับก็จะเห็นคลิปหลังๆคลิปก่อนๆหน้านู้นผมก็จะปั่นกาแฟแล้วก็จะกินเลยนะครับไม่ได้ปรุงไม่อะไรนะตอนนี้มันหมดนะครับอีกอย่างนึงมันก็หลังๆมามันเริ่มจะขี้เกียจขนนั่นขนนี่นะครับก็เป็นเรื่องปกติของพวกแคมปิ้งนะครับแรกๆก็จะมีของนิดหน่อยนะแล้วก็จะเพิ่มขึ้นมาพอเพิ่มขึ้นมาเสร็จสักระยะหนึ่งนะครับจะรู้ว่าการไปแคมป์มันเหนื่อยในการขนของการเก็บของการเตรียมของอะไรเงี้ยนะครับก็จะเริ่ม
ลดลงนะครับลดลงให้น้อยที่สุดเท่าที่จะจำเป็นนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้เกือบแทบทุกคนคนที่แคมปิ้งนี่ของจะเยอะมากนะของจะเต็มบ้านเลยนะอุปกรณ์แคมป์พอสักพักหนึ่งก็จะเหลือไม่กี่ชิ้นก็คือไม่ใช่ว่าเหลือไม่กี่ชิ้นก็คือจะเอาออกมาใช้ไม่กี่ชิ้นนั่นเองนะครับอะไรที่แบบว่าเอาไปเผื่อจะไม่มีละมีแต่แบบว่าอะไรที่ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดนะครับก็คือเอาไปอย่างหนึ่งแล้วใช้ให้เยอะที่สุดเลยนะครับอย่างของผมก็จะมีไอตัวนี้นะครับชุดนี้เป็นชุดของมันนะครับชุดนี้ก็จะต้มผัดแกงทอดอะไรได้ทุกอย่างแล้วก็จะใช้เป็นขันน้ำได้นะครับแล้วก็เป็นเวลาอาบน้ำผมก็จะใช้เป็นชุดนี้นะไม่ใช่ตัวนี้นะอีกตัวนึงนะครับที่เป็นทรงยาวๆเหมือนขันนะครับเอาไปอาบน้ำตักน้ำได้นะครับก็จะประมาณนี้จะไม่ขนไปเยอะนะครับจะไม่ใช้แบบแก้วอ่ะแก้วก็แก้วไปเลยอะไรเงี้ยกาต้มน้ำก็จะเป็นกาต้มน้ำอะไรอย่างงี้นะครับจะไม่ใช้นะก็คืออาจจะเอาไปให้มันอะไรที่มันอะแดปต์ได้อย่างนึงก็เอาไปแค่อย่างเดียวพอนะครับเคยแบบว่ามีความรู้สึกแบบนี้ไหมครับเรามาแคมปิ้งเนี่ยส่วนมากเราก็จะเห็นแล้วก็สัมผัสกับเสียงเพลงเนาะบางคนเขาก็ชอบฟังเพลงแคมปิ้งฟังเพลงนะครับส่วนตัวผมนะครับมีคนถามว่าลำโพงแพงๆมาแชลนะครับฮาวมันผมก็มีนะทำไมไม่เอามาเปิดนะครับหวงของหรือเปล่าอะไรผมไม่ได้ห่วงของนะครับก็คือสไตล์ของผมอย่างที่เห็นได้หลายคลิปนะครับผมจะไม่แทบที่จะไม่เห็นลำโพงผมพกลำโพงมาในคลิปเลยนะครับนั่นก็คือส่วนตัวของผมคือผมเป็นคนที่ชอบฟังเพลงในบางเวลานะครับเช่นเวลาที่เรามาแคมป์แบบนี้นะผมจะไม่เอาเสียงอะไรมาสอดแทรกเลยแม้แต่เสียงเพลงนะครับในโทรศัพท์ผมก็จะไม่เปิดเลยนะผมจะฟังแต่เสียงเพลงของธรรมชาติเท่านั้นนะฮะลองดูนะครับทุกคนนะถ้ามีโอกาสใครนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วก็อยากที่จะออกไปสัมผัสการแคมปิ้งลองดูนะครับลองดูว่าระหว่างเสียงเพลงนะครับนี่ผมไม่ได้ว่าคนที่เปิดเพลงนะบางคนเขาชอบแบบนั้นก็เป็นสไตล์ของเขาส่วนสไตล์ของผมนะครับผมจะไม่ชอบเปิดเสียงเพลงนะผมจะชอบฟังเสียงของธรรมชาตินะครับคือผมจะใช้เสียงในส่วนตัวของผมเนี่ยให้น้อยที่สุดนะครับยกเว้นเวลาที่ผมถ่ายทำคลิปผมเวลาที่ผมพูดนะฮะถ้าผมไม่ได้ถ่ายทำคลิปเนี่ยผมจะเงียบมากเลยนะผมจะไม่ส่งเสียงไม่ใช้เสียงอะไรเลยผมจะนั่งแล้วก็ฟังเสียงลมนะครับผมก็จะได้ยินเสียงลมนะก็จะมีเสียงแวดล้อมในที่ที่คุณไปแคมปิ้งนะครับผมก็จะได้ยินเสียงสัตว์นะเสียงสัตว์ต่างๆเสียงลมเสียงนกนะครับอะไรประมาณนี้นะมันจะทำให้รู้สึกผ่อนคลายมากกว่าที่เราบอกว่าต้องย้ำว่าเป็นส่วนตัวของผมนะมากกว่าที่เราเปิดเพลงนะบางทีเปิดเพลงเราก็เหมือนเข้าไม่ถึงธรรมชาตินะครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงชอบการไปแคมปิ้งในที่ที่คนไม่ค่อยไปกันนะครับการไปแคมปิ้งในแบบฉบับของการไปคนเดียวนะบางคนดูเขาอาจจะชอบการไปคนเดียวมันปุ่มนะครับบางคนก็ดูเขาอาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันไม่มีความสนุกสนานเลยในคลิปผมนะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับการที่ผมทำคลิปเนี่ยบางทีบางครั้งนะผมไม่เคยตัดต่อเสร็จลงเสร็จผมไม่เคยที่จะมาเปิดดูคลิปของตัวเองเลยนะครับตั้งแต่ผมทำช่องมาแรกๆผมดูนะแต่ช่วง3-4-5 เดือนเนี่ยผมไม่เคยได้ดูคลิปของตัวเองเลยนะครับก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณคนที่เข้ามาดูคลิปผมนะไม่รู้ว่าเขาดูด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ขอบคุณไว้ก่อนนะครับอีกอย่างนึงก็บางทีนะครับสักวันหนึ่งผมอาจจะหายไปในวงโคจรของชีวิตของใครบางคนนะครับผมก็อยากจะให้เผื่อนะครับเผื่อเขามีความต้องการเผื่อเขามีความต้องการเผื่อเขามีความคิดถึงผมอยู่นะครับผมก็จะใช้สื่อตรงนี้แหละนะครับ
ในการแสดงตัวตนของผมว่าในชีวิตหนึ่งนะครับผมก็มีตัวตนในชีวิตของคนคนนั้นอยู่นะครับสักวันหนึ่งผมอาจจะหายไปก็ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ผมพูดในคลิปอะไรหลายคลิปนะครับมันอาจจะเป็นคำสอนเป็นคำบอกที่ผมได้ฝากเอาไว้นะครับสักวันหนึ่งผมอาจจะไม่ได้มานั่งบอกนั่งสอนเขานะครับแต่เขาอาจจะดูผมเมื่อเขาต้องการนะครับเมื่อเขาไม่ต้องการเขาก็ไม่ต้องดูผมก็ได้นะครับนั่นคือจุดประสงค์ผมนะครับฟังแล้วอาจจะซีเรียสนะครับไม่ต้องซีเรียสกับชีวิตผมก็ได้ครับขอให้ทุกคนได้ดูอย่างมีความสุขและก็ผ่อนคลายไปครับในคลิปของผมก็พอแล้วนะครับไม่ต้องซีเรียสนะทุกคนนะอยู่ด้วยความเคารพจากลาด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับขยะนะครับไปทุกที่นะฮะเราเอามาได้แล้วก็เอากลับไปได้นะฮะไปทิ้งในที่ที่ควรที่จะทิ้งนะถึงแม้ว่าคนอื่นเขาจะทิ้งก็อย่าไปทำตามใจอย่าไปทำตามเขานะครับเขาทิ้งได้ก็ไม่ใช่ว่าเราจะทิ้งได้นะครับมันอยู่ที่จิตสำนึกของคนถ้าคุณรักการแคมปิ้งคุณก็ต้องรักธรรมชาตินะครับคุณมาหาธรรมชาติธรรมชาติให้คุณแล้วคุณก็ต้องตอบสนองธรรมชาติด้วยการเอาของคุณกลับไปนะครับมายังไงเอากลับไปอย่างนั้นมันอยู่ยังไงให้มันอยู่อย่างนั้นนะครับนี่ฮะขยะครับอย่าลืมนะฮะให้เกียรติสถานที่ด้วยครับซอดบ่ครับเยี่ยมขึ้นนะบ่บ่นวดเลยเพิ่นเคยม่องเดี๋ยวบ่ว่ากันหน่อยครับแจกเพิ่นเถื่อแม่นเบิดขึ้นเลยนึงเถื่อผมเห็นน่ะคนมากกินของซิงเม็ดกระแสน้องซิงเม็ดบ่บ่ซิงเม็ดไปหั่นบ่ต้องบ่หลายมันสิใส่ได้จะตรวจสิแม่นนะครับมันมีความจำเป็นที่จะปั้นน่ะเนาะครับผมมาโน่นจะเขียนสายมาถือไหลยุทธ์ห้ามจำเนาะจำยังครับชิมิผัวมันยิงอยู่หรอกเนาะนี่ทุกคนก่อนกลับบ้านนะทุกคนนะดูน้ำเอื่อยไหลๆนะครับเดินตีมานะครับเรื่อยๆนะตอนนี้โอ้หมายควายลงแล้วเรียบร้อยนะฮะหมายแตกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะตัวไซโลนะครับหมายเดียวเลยนะฮะสัดตูมนะฮะวัดชึบเรียบร้อยนะฮะเข้า2ขอนะครับนี่เหยื่ออยู่ในปากเต็มๆนะฮะเลือดกระจายนะฮะเก็บกลับบ้านนะครับไซโลครับทุกคน จากลากันนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมอบความสนุกสนานเพลิดเพลินหรือไม่ก็เพื่อมอบความรำคาญใจให้กับคนดูนะฮะแต่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะฮะขอบคุณจริงๆสำหรับยอดดูนะฮะยอดกดติดตามนะครับแล้วก็
คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับคลิปนี้ก็น่าจะจบแค่นี้นะครับเดี๋ยวต้องขอตัวไปทำงานทำมาหากินตามหน้าที่ของเราตามเคยนะฮะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับมีความสุขมีความสบายใจทุกคนนะครับขอบคุณมากครับคลิปนี้ลากันแค่นี้ฮะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันอีกทีนึงนะจะไปไหนจะยังไงนะครับขอบคุณครับ